หน่วยลาดตระเวนรถแอมเบอร์เหมือนจะมีเหตุฉุกเฉินให้ต้องเข้าไปช่วยโอ้เจอรี่และซูซี่เกิดอุบัติเหตุบนถนนทำให้รถติดฉันหวังว่าพวกเขาจะไม่เป็นไรนะโชคร้ายอะไรแบบนี้เนี่ยดูเหมือนไฟและไซเรนของแอมเบอร์จะเสียมันต้องแย่แน่ๆรถจะไม่หลีกทางให้ถ้าพวกเขาไม่รู้ว่ามีแอมเบอร์เดี๋ยวก่อนนั่นเสียงอะไรมันคือเสียงไซเรนใช่แล้วหน่วยลาดตระเวนรถแมทและแฟรงค์นั่นเองแอมเบอร์พยายามจะเข้าถึงเจอรี่และซูซี่แต่เธอฝ่ารถติดไปไม่ได้ไซเรนและไฟของเธอเสียแอมเบอร์แมทและแฟรงค์กำลังไปที่เกิดเหตุด้วยเหมือนกันโอ้แย่แล้วเจอรี่และซูซี่ตัวสั่นไปหมดขอบคุณแมทและแฟรงค์ที่สามารถพาแอมเบอร์มาได้พวกเขาได้รับบาดเจ็บไหมแอมเบอร์โอ้ใช่แล้วดูเหมือนพวกเขาต้องให้ทอมเจ้ารถลากซ่อมให้นะบางทีเธออาจจะแปะพลาสเตอร์ที่ไฟหน้าให้พวกเขาเป็นการชั่วคราวก่อนนะแอมเบอร์ตอนนี้เราต้องพาเขาไปที่อู่ซ่อมรถของทอมสวัสดีทอมเจอรี่และซูซี่ชนประสานงากันและเขาทั้งคู่ได้รับบาดเจ็บไม่แค่นั้นไฟและไซเรนของแอมเบอร์ก็เสียด้วยเหมือนกันและตอนนี้เธอมีเหตุฉุกเฉินอีกรายที่ต้องไปช่วยช่วยซ่อมเธอเป็นครั้งแรกก่อนได้ไหมไม่นานหรอกนะเจอรี่และซูซี่ทอมจะรีบมาซ่อมให้โดยเร็วตอนนี้แอมเบอร์เสร็จแล้วพร้อมจะไปช่วยเหตุฉุกเฉินได้แล้วนะลาก่อนนะแอมเบอร์ขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือในวันนี้นะทุกคนคาซิตี้จะทำไงนะ
ถ้าไม่มีพวกเธอไงแมทคืนนี้ดูยุ่งจังเลยนะบ้านเมืองดูสงบสุขจริงๆเลยดูเหมือนว่าพวกตัวสร้างปัญหาจะหลับกันหมดแล้วแมทเธอได้ยินเสียงใครร้องไห้ไหมหรือฉันหูแว่วไปเองไปดูกันสินั่นเบนเจ้ารถแทรกเตอร์นี่เบนเธอเห็นใครร้องไห้หรือเปล่าไม่หรอไปปลุกแกรี่เจ้ารถเก็บขยะกันเถอะเขาน่าจะรู้อะไรบ้างแกรี่ขอโทษที่รบกวนนะแต่เธอได้ยินเสียงใครร้องไห้บ้างไหมไม่เลยเหรอไม่มีอะไรตรงนี้งั้นไปตรวจถนนนั่นกันนั่นซูซี่เจ้ารถชมพูจิ๋วนี่ซูซี่เธอมาทำอะไรอยู่ตรงนี้เกิดอะไรขึ้นโอ้ไฟไม่ทำงานแล้วเธอก็กลัวความมืดสินะฉันเข้าใจเธอเลยล่ะเราก็มองไม่ค่อยเห็นบริเวณนี้ไม่เป็นไรนะซูซี่เธอปลอดภัยแล้วว่าแต่ว่าเธอใช้ไฟหน้าได้ไหมโธ่ไฟหน้าก็พังมีหน้าเธอถึงได้ตกใจขนาดนี้แต่ไม่ต้องห่วงนะแมทจะพาเธอกลับบ้านอย่างปลอดภัยนี่แมทจะไปไหนน่ะอ๋อเข้าใจแล้วแฟรงค์อยู่ห่างออกไปอีก2ถนนเขาสามารถได้ยินเธอนี่เพื่อนเราต้องการความช่วยเหลือ ซูซี่อยากกลับบ้านแต่ไฟหน้าของเขาพังแล้วถนนนี่ก็มืดมากเลยช่วยหน่อยได้ไหมแฟรงค์ ขอบคุณนะพวกเธอจะพาซูซี่กลับบ้านใช่ไหมไม่ต้องกังวลไปซูซี่แมทกับแฟรงค์ช่วยเธอได้ได้ยินเสียงนั้นไหมมาจากไหนน่ะดูเงาสิดูเหมือนสัตว์ประหลาดน่าสยองขวัญเลยเรากลับกันดีไหมอ้าวโถเอ้ยนั่นบิลลี่เจ้ารถเกลียดินเขาเดินละเมอน่ะบิลลี่ตื่นบิลลี่ตื่นเร็วบิลลี่เธอช่วยบอกทางกลับเข้าไปในตัวเมืองของคาร์ซิตี้หน่อยได้ไหมเจ๋งไปเลยขอบคุณมากนะแล้วก็เลิกเดินละเมอได้แล้วเราเจอกันนะบิลลี่เอาล่ะซูซี่เธอมาถึงยังปลอดภัยแล้วนะบ๊ายบายแล้วก็อย่าลืมซ่อมไฟหน้าล่ะแล้ว
จอกันนะแมทแฟรงค์บ๊ายบายสวัสดีเด็กๆสนุกไหมบานี่มูบานาดาเบบี้พิกเกอร์บอกว่าพวกเขากำลังสมมุติว่าแข่งชิงแชมป์ฟีฟ่ากันอยู่โอ้ไม่ฉันหวังว่าเธอจะไม่ทำลูกบอลหายนะดูสิลูกบอลอยู่ตรงนั้นระวังนะเบบี้พิกเกิลโอ้ไม่ฉันคิดว่าเบบี้พิกเกิลเข้าไปติดอยู่เป็นความคิดที่ดีเด็กๆหน่วยลาดตระเวนรถน่าจะรู้ว่าต้องทำไงสวัสดีหน่วยลาดตระเวนรถขอโทษที่มาขัดจังหวะเกมการแข่งขันแต่เราต้องการความช่วยเหลือเบบี้พิกเกิลขับลงไปในลำธารเพื่อเก็บลูกบอลแต่ตอนนี้เธอออกมาไม่ได้มาช่วยเธอหน่อยได้ไหมเยี่ยมเลยไปกูโอ้โหโหโหเบบี้พิกเกิลไม่อยู่ที่นี่เธอจะต้องถูกกระแสน้ำพัดลงไปนั่นไงเบบี้พิกเกิลโอ้ก็บอกเป็นความคิดที่ดีแฟรงค์เบบี้พิกเกิลถูกดึงขึ้นมาได้ด้วยตะขอเบบี้พิกเกิลไม่ขยับเลยเธอน่าจะติดอยู่ในร่องน้ำคิดว่าแมทมีไอเดียนะไม่ต้องห่วงนะเบบี้พิกเกิลหน่วยลาดตระเวนรถจะหาทางช่วยเธอออกมาห่วงยางฉันรู้ว่าแมทกำลังคิดอะไรเธอลองเข้ามาในห่วงได้ไหมเบบี้พิกเกิลมันได้ผลดูสิเด็กๆแฟรงค์พาเบบี้พิกเกิลกลับมาแล้วเบบี้พิกเกิลขอบคุณที่นายช่วยเธอขึ้นมาจากน้ำนะเธอสัญญาว่าคราวหน้าจะระวังมากกว่านี้เบบี้พิกเกิลท้านายแข่งบอลนะโอ้โห
ขอให้สนุกนะทุกคนแล้วเจอกันใหม่หน่วยลาดตระเวนรถอรุณสวัสดิ์ฮาวีวันนี้จะทำอะไรดีจะเก็บแอปเปิ้ลดูน่าสนุกนะไปกันเถอะโอ้ไม่นะแอปเปิ้ลหายไปไหนหมดฮาวีเธอคิดว่ามีคนมาขโมยงั้นเหรอให้หน่วยลาดตระเวนรถมาตรวจกันเถอะสวัสดีทุกคนมีใครบางคนมาขโมยแอปเปิ้ลของฮาวีเธอช่วยหน่อยได้ไหมเขาอยู่ในสวนเร็วเข้าขอบคุณที่มาเร็วมากเลยหน่วยลาดตระเวนรถฮาวีต้องการเอาแอปเปิ้ลไปขายในเมืองวันนี้เราควรทำไงดีฮะฮะตาปลาบอลยังแปลงปลาถูกต้องแมทคนที่มาขโมยแอปเปิ้ลจะต้องหิวมากหรือจะต้องเอาไปเลี้ยงคนจำนวนมากเป็นความคิดที่เข้าท่านะแฟรงค์ไปดูที่โรงเรียนกันดีกว่าไม่มีใครกินอะไรที่นี่เลยเด็กๆเรากำลังหาโจรขโมยแอปเปิ้ลเธอเห็นใครน่าสงสัยบ้างไหมแฮกเตอร์บางทีเธอสามารถมองหาขโมยจากข้างบนเธอบินขึ้นไปดูหน่อยได้ไหมเห็นอะไรบ้างไหมเดี๋ยวก่อนนั่นบิลลี่เขามีแอปเปิ้ลตามเขาไปแมทเร่งเครื่องเร็วจอดรถบิลลี่เธอหนีต่อไปไม่ได้แล้วโอ้ไม่เขากำลังหนีนั่นแหละแฟรงค์เราได้ตัวเขาแล้วไม่มีทางหนีหรอกยอมซะเถอะเอาล่ะบิลลี่เธอโดนจับแล้วโอ้ดีมากฮาวีมาทันเวลาพอดีฉันคิดว่านี่คือแอปเปิ้ลของเธอนะทำได้ดีมากวันนี้พวกเธอแก้ปัญหาได้ขอ
ขอให้ขายแอปเปิลดีๆนะฮาวิลาก่อนเพื่อนๆแล้วเจอกันใหม่